บ้างนะจ๊ะครับเพื่อนๆครับวงจังเดี๋ยวนาวนี้ครับอยู่ในแมปของ All Star Tower Defense กันเองนะครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปวันนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครของเอเลนเองครับซึ่งเป็น7ดาวนะครับที่ได้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจาก Star Pass ชั้น100นะครับผมก็มีตัวของยูมิลกับตัวของเอเลนเองนะครับผมก็เดี๋ยวมารีวิวทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะโหดหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าจะติดเบต้ามั้ยครับแต่ตัวของเอเลนเนี่ยบอกว่าเป็นตัวนุ๊กอีกตัวนึงเลยนะครับต้องพูดไว้ก่อนเลยนะ7ดาวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของเอเลนกันดีกว่าครับแต่ตัวเอเลนเนี่ยผมจะเป็นตัวกาวนะครับผมเป็นตัวธาตุพืชนะครับแล้วก็เป็นตัวซัมมอนเนอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับผมปะเดี๋ยวมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะโหดหรือเปล่านะครับผมแต่ต้องพูดไปก่อนนะครับว่าสำหรับตัวของเอเลนครับต้องเอาตัวของยูมิวมาใช้ด้วยนะครับถึงจะสามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะก็คือสกิลกดนั่นเองนะครับผมผมเปิดเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรับเป็นตัวนี้ก่อนนะตัวโคนนะครับปุ๊บเกี่ยวผมสำหรับตัวเอเลนนะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่550นะครับจะตีเป็นแบบกวนเองนะนะครับสำหรับสกิลมาดูดีกว่านะครับว่าแอนิเมชันเป็นไงนะครับจะเป็นการเรียกไททันดึกมันไอดึงน้ำมันออกมาก็คือเป็นร่างของแบบท่านคอสสงครามเลยครับประมาณนี้โอเคเลยดาเมจเริ่มต้นครับก็อยู่ที่ 8,370 นะครับตี 3.5 วิระยะ60นั่นเองนะครับสกิลก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้นะครับอัพขั้นแรกใช้เงินอยู่ที่ 1,400 นะครับ50นั่นเองขั้น2ครับก็จะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับผมใช้เงินครับอยู่ที่ 2,500 นะครับจะตีเพิ่มเป็น5วิเนาะนะครับดาเมจเพิ่มเป็น 100,000 ครับระยะเพิ่ม90นะครับมาสกิลใหม่ครับผมแล้วก็จะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมเรามาดูแอนิเมชันกันดีกว่านะปึ๊บแอนิเมชันเป็นแบบนี้นะครับรอดูแป๊บนึงเดี๋ยวนะเหมือนมารีเลย์ด้วยนะครับแอนิเมชันก็จะเป็นการเรียกแบบเหมือนในเรื่องนะครับเป็นการเรียกหนามครับสกิลนี้ก็เหมือนเป็นการเรียกหนามครับเอามาจากด้านล่างนั่นเองนะประมาณนี้เลยอ่ะไม่มีอะไรมากนะครับผมขั้นที่3ครับใช้เงินครับอยู่ที่ 6,500 ครับขั้นที่4ก็จะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับเป็น Attack Giant นะ Finisher เองใช้เงินครับอยู่ที่ 12,000 ครับก็จะตีนแบบ Full AoE เองครับแล้วก็อัพต่อจากขั้นที่5นะครับก็จะตีเป็น High Beat ด้วยนั่นเองครับใช้เงินอยู่ที่ 19,000 นะปึ๊บโอเคครับผมเรามาดูสกิลดีกว่านะสกิลเป็นแบบนี้นะครับแปลงร่างเอเลนก็จะเป็นร่างผสมนะครับแบบนี้มานั่นเองแล้วก็โจมตีนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เอเลนก็ตีเป็น6วีแล้วนะครับแล้วก็เอาในขั้นที่6นะครับใช้เงินครับอยู่ที่ 2,450,000 นะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสำหรับสกิลนี้ครับจำเป็นต้องมีตัวละครของยูมิว7ดานเองนะครับถึงจะสามารถใช้สกิลได้นะเพราะว่ามันบอกว่ามันต้องมีไททันฟาวเดอร์นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเลยนะเคนครับผมดาเมจตอนนี้175นะครับขั้นสุดท้ายก็อยู่ที่13,400,000ครับตี 6.4 วินะครับระยะ110นั่นเองซึ่งเอเลนนะครับสามารถวางได้8ตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยโอเคเรามาลองใช้สกิลดีกว่าครับขออนุญาตเซตตัวละครก่อนนะมาเราลองสกิลดีกว่านะครับมา The Final นี่เป็นแบบนี้นะครับอ๋อนี่สายทานจิตวิญญาณแล้วก็เป็นการเรียกไททันแบบนี้ออกมานั่นเองนะครับเหยียบให้ตายให้หมดปุ๊บนะครับเป็นประมาณนี้เลยดาเมจน่าจะแรงอยู่นะครับต้องร้อยมันถึงนะมันหนึ่งยะทับอ่ะแต่มันยังไม่หายไปนะครับดาเมจยัง8ล้านอยู่เลยนะครับรอทับแป๊บนึงครับดาเมจจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับผมอยากรู้แค่นั้นเองหายไปแล้วเหรอเอ้าทำไมหายไปไหนอ่ะอ๋อหายไปแล้วครับเรียบร้อยครับมันดีเลย์นิดนึงก็ประมาณนั้นครับเหมือนเป็นนูกนะครับแต่ไม่มั่นใจนะครับว่านูกเนี่ยมันดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ต้องรอคูลดาวน์อีกนานเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูเลเวลกันดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตอนดาเมจมาเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ดีกว่านะครับมาครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับสำหรับตัวของเอเลนนะครับเลเวล175ครับดาเมจก็อยู่ที่13,400,000ครับตี 6.4 วิแล้วก็ระยะ110นะครับบัฟแบบ 250% นะครับโอเคแบบ 250% นะครับก็อยู่ที่47ล้านนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็รอแบบ 300% น้ำหนึ่งนะครับของจูฮาบัสนะดาเมจตอนอัพ 300% นะครับก็อยู่ที่ 53,700,000 นะครับระยะเพิ่มเป็น132เนาะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับตัวของเอเลนเองครับเพื่อนๆคิดยังไงบ้างครับคิดว่าตัวนี้โหดหรือเปล่าครับผมแล้วผมอยากดูดาเมจจริงๆนะครับของนุกมากๆเลยว่าดาเมจจะเท่าไหร่ครับเพื่อนๆคนไหนที่รู้นะครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อยละกันเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับขอบคุณมากเลยครับสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยละกันนะผมแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายโยนาระครับผม